รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8สมัยนี้เราอยู่ยากมากเลยนะคะคือไปเจอผู้ชายแปลกหน้าก็มาสไลด์หนอนโชว์ถ้าไปเจอผู้หญิงแปลกหน้าเอารองเท้าปาใส่เราอะทั้งๆที่ไม่รู้จักแถมด่าเราหยาบคายด้วยอะดูคลิปหน่อยค่ะกลัวไหมอ่ะน่ากลัวเนาะคืออยู่ๆอ่ะอะไรไม่รู้บินมาแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้อ่ะแล้วเธอก็แบบเฮ้ยอะไรวะบอกให้เลยค่ะรองเท้าค่ะมาเป็นคู่เลยนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะคะเอาจริงๆยังไม่มืดไม่ค่ำสักเท่าไหร่อ่ะค่อนข้างที่จะโพลเพเธอบอกแบบนี้เธอมาเจอเหตุการณ์นี้อยากจะเตือนภัยก็เลยเอามาโพสต์ผ่านทาง Facebook แล้วก็แอป TikTok ค่ะเธอนั่งรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายจู่ๆป้าคนนี้น่าจะสติไม่ดีหรือเปล่าคว้างรองเท้าใส่อ่ะเธอก็เลยวิ่งหนีออกมาแต่ว่าป้าวิ่งไล่ตามมาอีกอ่ะค่ะเธอเลยวิ่งหนีต่อไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะชาวบ้านเขาก็ถามรู้จักหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเขาก็มาด่าหนูอะไรแบบนี้นะคะเธอบอกแบบนี้ว่าถ้าคราวหน้าเนี่ยนะไม่ใช่รองเท้าปลามาแต่เป็นอย่างอื่นเป็นมงเป็นมีดอ่ะเธอจะทำยังไงระบุพิกัดค่ะบอกว่าเจอป้าคนนี้อยู่ที่ป้ายรถเมย์หลังแยกสารสินที่ปทุมวันนะคะของกรุงเทพผมเห็นรั้วแล้วเหมือนสวนลุมพินีเลยใช่ค่ะใช่ไหมเขามีข้อมูลด้วยป้าคนนี้อาศัยอยู่ในสวนลุมอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะเลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบคนเร่ร่อนแล้วก็อาจจะมีอาการทางประสาทแบบนี้อยู่ๆของขึ้นก็มาลงกับน้องเมื่อสักครู่อะค่ะน้องเมื่อสักครู่นี้ก็คือคุณธัญลักษณ์นะคะเธอก็เป็นผู้เสียหายละค่ะบอกแบบนี้บอกว่าเธอเนี่ยมารอรถเมล์ตรงป้ายนี้ประมาณสัก6โมงเย็นก็เห็นว่ากำลังใกล้จะมืดแล้วตอนที่กำลังรอรถเมล์อยู่นะเลิกงานเนี่ยจะกลับบ้านเห็นคุณป้าคนนี้ค่ะเขาอยู่ที่ป้ายรถเมล์ก็ดูปกติดีนะสักพักป้าหันมามองหน้ายังคิดว่าเอ๊ะป้าอยากจะให้เราช่วยอะไรหรือเปล่าเราก็เป็นคนดีไงเห็นคุณแก่มองแบบนี้เอออยากจะให้เราช่วยอะไรหรือเปล่าแล้วยังไงต่อก็เลยหันไปมองตอบอ่ะจากนั้นป้าอารมณ์มาเลยค่ะค่ะพึมพำก่อนพึมพำเหมือนพูดอะไรคนเดียวหลังจากนั้นด่าเธอด้วยคำหยาบคายเสียหายหาว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีเธอก็เห็นท่าไม่ดีค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือมาอัดคลิปจังหวะที่เธอหยิบโทรศัพท์มือถือมาอัดคลิปป้าแกก็หยิบเหมือนกันหยิบรองเท้าปาใส่เลยอ่ะดูคลิปนะคะก็คือไปรอรถเมล์ค่ะแล้วก็นั่งป้าเขานั่งอยู่ก่อนแล้วค่ะแล้วก็เลยไปนั่งข้างๆแล้วก็ป้าแกก็ดูปกติดีอะค่ะแล้วก็สักพักแกก็มองหน้าแล้วก็เราก็คิดว่าแกจะขอความช่วยเหลือหรือจะถามอะไรหรือเปล่าก็เลยแบบหันไปมองหน้าแกแต่สักพักแกก็เลยแบบพึมพำอะไรสักอย่างแล้วแกก็เริ่มด่าแล้วก็เสียงดังขึ้นมาค่ะแล้วก็เลยแบบด่าเสียงหายด่าแบบเป็นผู้หญิงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบรู้สึกแบบไม่ดีแล้วก็เลยแบบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาจะถ่ายให้พี่ทำงานดูแล้วก็พอตั้งกล้องเท่านั้นแหละเขาก็โยนมาเลยค่ะก็คือถ้าเขาเป็นคนสติไม่ดีจริงๆเขาก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ค่ะ เขาก็อาจจะเอาหินหรือว่าของแบบมีคมหรือว่าทำอันตรายคนอื่นได้ มันเป็นอันตรายกับคนอื่นค่ะก็คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือแบบช่วยดูแลแกหน่อยอะไรอย่างนี้ก็คือมันอันตรายแล้วก็คือคนที่อยู่รอรถแถวๆนี้ก็ระวังตัวอย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ค่ะน้องบอกว่าต้องระวังตัวนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายอย่างน้องเนี่ยบอกว่ามาที่ป้ายรถเมย์ครั้งนี้คือครั้งแรกด้วยนะก็เจอป้าแกปารองเท้าใส่ซะแล้วนะคะก็หวังไว้ว่านะคะจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือป้าครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม